โกดังเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอำเภอภาชีเคยถูกตรวจพบสารเคมีอันตรายและของเสียหลายชนิดซุกซ่อนรวมกันราว 4,000 ตันเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566บางจุดพบรอยคราบของเสียรั่วซึมไหลออกมานอกโกดังมีกลิ่นเหม็นฉุนและปี 2565เคยมีการร้องเรียนว่าพบของเหลวสีส้มรั่วซึมผ่านกำแพงของโกดังไหลลงปนเปื้อนแปลงนาข้าวของชาวบ้านที่อยู่ติดกันวัดค่า pH ได้มีฤทธิ์เป็นกรดนาข้าวได้รับความเสียหายทั้งหมดเป็นจุดสังเกตให้ชาวบ้านบริเวณนั้นต้องขอให้หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบมีรายงานว่าอาคาร5หลังภายในโกดังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการจึงไม่มีสภาพเป็นโรงงานการดำเนินคดีในเวลานั้นจึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการอายัดของกลางทั้งหมดและส่งมอบให้ตำรวจบก.ปทส.แต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายออกต่อมาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกมาระบุว่าของกลางมีความเชื่อมโยงกับบริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่มีประวัติร้องเรียนซ้ำซากโกดังนี้เกิดจากบริษัทเอกชนที่รับกำจัดกากอุตสาหกรรมอะค่ะเขามาเช่าพื้นที่โกดังแล้วก็นำของเสียอันตรายที่เป็นของเหลวอะเข้ามาไว้ในโกดังนี้เป็นจำนวนมากเลยนะบางส่วนนะที่มีค่าความเป็นกรดสูงเนี่ยเขาก็เทลงใส่บ่อในพื้นที่นั้นน่ะจะมีลักษณะการเช่าโกดัง2เจ้าทีนี้พอเวลาของที่อยู่ในนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นของที่สามารถติดไฟได้ง่ายอยู่แล้วในกรณีนี้ในพื้นที่นั้นน่ะไม่มีไอ้นี่นะคะไฟฟ้าเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าเขาตัดไฟหมดเลยเพราะเขาก็กลัวเกิดเหตุเพลิงไหม้เนาะแต่ว่าประเด็นคือแล้วไฟมันไหม้ได้ยังไงอันนี้เป็นคำถามใหญ่ระหว่างขั้นตอนดำเนินคดีกฎหมายกำหนดให้เจ้าของโกดังในฐานะผู้ครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกำจัดและบำบัดแต่กรณีนี้พบว่าเจ้าของโกดังไม่สามารถดำเนินการได้ตามคำสั่งในเวลาที่กำหนดทำให้รัฐต้องเข้าไปดำเนินการแทนซึ่ง1ปีที่ผ่านมาอยู่ระหว่างรองบประมาณปี2567จนกระทั่งมาเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังจากนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมคาดว่าอาจจะต้องขอใช้งบประมาณกลางเพื่อเร่งแก้ไขตอนนี้เราถือว่าคนที่เป็นเจ้าของที่เจ้าของโกดังอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องมีหน้าที่นำไปกำจัดให้ถูกต้องค่ะเมื่อเขาไม่เอาไปกำจัดเนี่ยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบก็จะต้องลงไปดำเนินการเองค่ะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็เรียกเอาจากผู้ที่ครอบครองนะครับซึ่งงบประมาณเนี่ยปีนี้เราได้ 6.9 ล้านแต่ว่าปีนี้ปัญหาของงบประมาณก็คืองบประมาณยังไม่ผ่านสภานี่ 6.9 ล้านถามว่าพอไหมมันก็ไม่พอหรอกก็เลยเป็นที่มาของอาจจะต้องไปของบกลางของรัฐบาลนะครับมาดำเนินการก่อนแล้วก็ไปฟ้องเรียกร้องเอาทีหลังด้านความคืบหน้าของคดีผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าคดีนี้มีผู้ถูกแจ้งข้อหา3คนประกอบไปด้วยคนกลางในการติดต่อหาสถานที่บุคคลที่ทำสัญญาเช่าและกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเอกชนในขณะนั้นขณะนี้มีการออกหมายจับคนกลางในการติดต่อหาสถานที่หลังไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาและยังพบว่ามีหมายจับเก่าปี2564ในจังหวัดฉะเชิงเทราจากกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมลงลำรางสาธารณะ